สิ่งดีๆรออยู่รายการคำวิปีกลับมาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมญาตินะที่เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆแล้วก็เกลต้องขอบอกว่ามีพี่น้องหลายคนเลยนะที่คิดถึงเขาบ้างว่าพี่จ้อนสวัสดีค่ะนี่วันนี้พี่จ้อนจะพาเกลไปเราไม่ได้ไปส่งน้ำแข็งนะเราไม่ได้ไปทำนาอะไรแบบที่พี่จ้อนทำอยู่แต่ว่าพี่จ้อนบอกว่าจะพาไปกินเราจะไปกินเนื้อสัตว์ จะเป็นเนื้อสัตว์อะไรจอนไม่ยอมบอกครับผมแต่ว่าวันนี้จะให้พี่น้องได้ดูรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อสัตว์หน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราจำเป็นที่จะต้องมีเนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายไหมแล้วจำนวนที่กินมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมีข้อดีข้อเสียโทษของมันยังไงบ้างแล้ววันนี้แถมมีภาพน่ารักในครั้งหนึ่งซึ่งเกลพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเป็นความน่ารักของเด็กๆเมื่อเจอสัตว์แต่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถทานได้นะเป็นสัตว์สงวนนะคะก็ตามไปในเนื้อเทปเลยแล้วกันนะคะมีนกเดินมาที่ถนนจะโดนทับตายไม่แก่ขาแต่เล็กนิดเดียว แต่ที่แน่ๆตอนนี้รถเราทับขี้แล้วเรียบร้อยขี้อูดด้วยนะขี้อะไรไม่รู้ขี้อูดด้วยอันนี้เกาะกันเป็นฝูงเลยนะครับโอ้แม่จ๋าโอ้สวนไก่พรานรอเปิดหน้าต่างได้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากกลุ่มของสารอินทรีย์หลักเพียง4ชนิดนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดและกรดนิวคลีอิกโดยมีโปรตีนเป็นสารที่มีสัดส่วนมากที่สุดโปรตีนเป็นสารอินทรีย์ประเภทโพลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีหน่วยย่อยลักษณะคล้ายกันเรียกว่ากรดอะมิโนมาต่อเป็นสายยาวโครงสร้างพื้นฐานของกรดอะมิโนที่พบทั่วไปในธรรมชาติประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนตรงกลางที่ต่อเข้ากับอะตอมหรือหมู่เคมีโดยใช้พันธะโคเวลนต์4พันธะโดยพันธะโคเวลนต์อันหนึ่งต่ออยู่กับหมู่คาร์บอกซิลขณะที่พันธะโคเวลนต์อีกอันหนึ่งต่อกับหมู่อะมิโนและพันธะโคเวลนต์ถัดไปจะต่อกับอะตอมของไฮโดรเจนส่วนพันธะโคเวลนต์สุดท้ายจะต่อเข้ากับหมู่เคมีที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของกรดอะมิโนซึ่งเรียกว่าไซด์เชนหรืออากรุ๊ปกรดอะมิโนที่พบทั่วไปในธรรมชาตินั้นมีอยู่20ชนิดแต่ละชนิดมีอากรุ๊ปที่แตกต่างกันไปเราสามารถแบ่งกรดอะมิโนออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของอากรุ๊ปโดยกลุ่มแรกเป็นกรดอะมิโนที่มีอากรุ๊ปเป็นหมู่เคมีแบบไม่มีขั้วได้แก่ไกลซีนอะลานีนวาลีนลูซีนไอโซลูซีนเมทไทออนีนฟีเนลอะลานีนทริปโตฟานและโพรลีนกลุ่มถัดมาเป็นกรดอะมิโนที่มีอากรุ๊ปเป็นหมู่เคมีแบบมีขั้วได้แก่ซีรีนทริโอนีนซิสเตอีนไทโรซีนแอสพาราจีนและกลูตามีนและกลุ่มสุดท้ายคือกรดอะมิโนซึ่งมีอากรุ๊ปที่สามารถแตกตัวได้ในสิ่งมีชีวิตโดยอากรุ๊ปที่แตกตัวให้ประจุลบได้แก่แอสพาร์ติกแอซิดกลูตามิกแอซิดส่วนกรดอะมิโนซึ่งอากรุ๊ปแตกตัวให้ประจุบวกได้แก่ไลซีนอาร์จินีนและฮิสติดีนการที่กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีอากรุ๊ปที่มีลักษณะทางเคมีแตกต่างกันทำให้กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์แตกต่างกันรูปทรงของโปรตีนโปรตีนแต่ละชนิดมีโครงสร้าง3มิติที่จำเพาะ
ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานในสิ่งมีชีวิตเรามาดูกันว่าโครงสร้าง3มิติของโปรตีนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรหากพิจารณาจากสายเพปไทด์สายนี้จะเห็นว่าอากรุ๊ปของกรดอะมิโนในสายเพปไทด์ไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อสายเพปไทด์อากรุ๊ปเหล่านี้จึงเรียงตัวไปตลอดความยาวของสายเพปไทด์ดังนั้นอากรุ๊ปที่อยู่บนสายเพปไทด์เดียวกันจึงอาจทำปฏิกิริยากันเองจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวดึงสายเพปไทด์บางส่วนไว้ใกล้กันทำให้เกิดการม้วนตัวหรือพับตัวของสายเพปไทด์โดยเฉพาะสายโพลีเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโนต่อกันเป็นจำนวนมากยิ่งมีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาของอากรุ๊ปได้มากขึ้นสายโพลีเพปไทด์จึงมักเกิดการม้วนพับจนรูปทรงมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนซึ่งจากรูปตัวอย่างเป็นการแสดงภาพกรดอะมิโนที่ชื่อซิสอีนบางตัวที่เกิดพันธะโคเลนเชื่อมติดกันจนทำให้รูปทรงของโปรตีนมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนแต่เนื่องจากลำดับของกรดอะมิโนบนสายโพลีเพปไทด์แต่ละช่วงนั้นแตกต่างกันสายโพลีเพปไทด์แต่ละช่วงจึงเกิดการม้วนพับไม่เหมือนกันซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้สายโพลีเพปไทด์บางช่วงอาจม้วนเกลียวคล้ายบันไดเวียนหรือบางช่วงอาจสร้างพันธะไปตามความยาวของสายโพลีเพปไทด์กับช่วงอื่นที่เรียงตัวขนานกันดังนั้นโพลีเพปไทด์สายหนึ่งจึงอาจมีโครงสร้างแต่ละช่วงแตกต่างกันนอกจากนี้โปรตีนบางชนิดอาจประกอบด้วยโพลีเพปไทด์มากกว่า1สายโครงสร้าง3มิติของโปรตีนจึงเกิดจากการรวมกันของสายโพลีเพปไทด์เหล่านั้นเช่นโปรตีนคอลลาเจนที่ประกอบไปด้วยโพลีเพปไทด์3สายและโปรตีนฮีโมโกลบินที่ประกอบไปด้วยโพลีเพปไทด์4สายดังนั้นโครงสร้าง3มิติของโปรตีนจึงขึ้นอยู่กับความยาวและชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโพลีเพปไทด์ปฏิกิริยาระหว่างอากรุ๊ปของกรดอะมิโนและจำนวนสายโพลีเพปไทด์ภาพเหล่านี้คือโครงสร้าง3มิติอย่างหยาบของโปรตีนหลายชนิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรตีนมีโครงสร้าง3มิติที่หลากหลายและโครงสร้าง3มิติเหล่านี้เองที่ทำให้โปรตีนสามารถทำงานได้แต่ถ้าหากโครงสร้าง3มิติของโปรตีนเปลี่ยนไปก็จะมีผลให้โปรตีนทำงานได้ไม่ดีหรืออาจทำงานไม่ได้เลยหน้าที่ของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตโปรตีนมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยโปรตีนจำนวนมากในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นโปรตีนแอคทินทำหน้าที่เป็นโครงสร้างสำคัญในกล้ามเนื้อโปรตีนฮีโมโกลบินทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนในระบบไหลเวียนของสัตว์นอกจากนี้ยังมีโปรตีนอีกเป็นจำนวนมากที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีหรือเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตทั้งปฏิกิริยาการสลายสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานและปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารต่างๆซึ่งหากปฏิกิริยาใดปฏิกิริยาหนึ่งเกิดความผิดปกติก็อาจทำให้สิ่งมีชีวิตถึงแก่ความตายได้การเสียสภาพของโปรตีนโครงสร้าง3มิติของโปรตีนอาจถูกทำลายได้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจมีผลให้การทำงานของโปรตีนช้าลงหรือทำงานไม่ได้เลยเราเรียกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง3มิตินี้ว่าการเสียสภาพของโปรตีนหรือ denaturation โปรตีนบางชนิดเมื่อเสียสภาพแล้วจะไม่สามารถกลับคืนสู่โครงสร้าง3มิติเดิมได้อีกเลยขณะที่โปรตีนบางชนิดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งยังสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมเราเรียกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนแบบนี้ว่าการกลับสู่สภาพเดิมหรือ renaturation จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าโปรตีนเป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งในเรื่องโครงสร้างและโมเลกุลที่ทำงานภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามยังมีโปรตีนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ถูกศึกษาหรือค้นพบดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนต่างๆจึงอาจให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในอนาคต
ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเรียบร้อยพี่จ้อนครับร้านชื่ออะไรนะครัวอันดามันครับครัวอันดามันนะอันนี้พี่ค่ะพี่ไก่ค่ะพี่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดค่ะได้ประมาณวันนี้ก็ประมาณ10วันแล้วค่ะ10วันแล้วทำไมถึงเลือกเป็นซีฟู้ดอ่ะจริงๆแล้วที่เราเลือกเป็นซีฟู้ดเนี่ยเพราะเรามองว่าจังหวัดสุพรรณเนี่ยยังไม่ในตัวจังหวัดยังไม่มีร้านอาหารแนวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์น้ำจืดใช่ค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของคนสุพรรณคืออาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็อาจจะแหวกแนวฉีกแนวออกมาพี่จอนครับรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าร้านนี้เขาจะเปิดหรือว่าเพิ่งรู้หมัดหมัดรู้หมัดหมัดเหมือนกันหมัดหมัดเหมือนกันเหรอแต่ชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วครับสดสดอร่อยใหม่แน่เสมออุ้ยจะต้องไปดูพอดีรายการเกี่ยวกับสุขภาพพี่ค่ะแน่เวลาย่างอะฮะมันจะต้องไม่ไหม้ใช่ไหมใช่อ่ะอย่าให้ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้อะเหรอไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้เขียนไม่เหมือนกันนะครับไหม้ไหม้เอาไม่ไหม้อะหมายความว่าเอาไม่ไหม้คือดำดำชอบแบบเกรียมอ๋อเกรียมเกรียมอันนั้นคือไม่ไม่ครับไม่ใช่ไม่เกินไปนี่ไม่ดีหัวใจค่ะก่อเกิดมะเร็งสะสมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาย่างก็เลยจะต้องพยายามให้มันแบบพอดีพอดีใช่ค่ะก็แล้วแห้งมากไปก็ไม่อร่อยชอบไม้มาลายตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหนูชอบอยู่แล้วนะเนาะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ลายสวยมากลายสวยมากๆลายชูหางแบบนี้น่าจะใกล้ๆขี้แตกแล้วนะครับ ขี้ไหมคะมาลายค่ะไอ้ตัวนี้มันเดินตรงถนนไปโอเคตอนนี้เราจะเห็นมีแรดอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะฮะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูเทียบเท่ากับม้าลายนี่ประกาศโอ้ยมาเดินข้ามถนนด้วยม้าลายคือตอนนี้แรดเนี่ยอยู่ตรงนู้นเป็นฝูงมาเริ่มเลยนะฮะเคลียร์กันด้วยงั้นนี่ก็ทั้งคิดแล้วเป็นฉันชอบแรดอย่างเดียวเลยมันเริ่มเลยตัวหัวมันเป็นลาบเลยแรดนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสมัยยุคไดโนเสาร์กันนะคิดออกแล้วที่มันมีปีกอ่ะตัวที่มันมีปีกอ่ะไอ้ไม่ใช่ปีกเขาเรียกมีกระจังคอตรงนี้จำได้ป่ะที่มันชอบขี้โมโหอ่ะในหนังเรื่อง The Land Never Before เรื่องเด็กสาวหนูจำไม่ได้แล้วจิอ๋อรู้จักแล้วตัวนั้นไงล่ะมันแปลว่าขี้โกรธเป็นผู้หญิงขี้โกรธอันนี้ก็ท่าเยื้องย่างเสมอเหมือนกับพวกแก่ๆในสภา
สิ่งดีๆรออยู่